ช่วงนี้ค่ะมาดูกันที่ประเด็นร้อนแรงนะคะที่เป็นที่สนใจกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะปปช.ได้เตรียมพิจารณาตรวจสอบประเด็นนาฬิการูนะคะของพลเอกประวิตรหลังจากชี้แจงรอบที่4ว่าจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนหรือว่าต้องยุติการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่นะคะขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าไม่กังวลต่อการพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของปปช.ค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะประชุมเพื่อพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงเรื่องแหวนเพชรและนาฬิการูนะคะว่าเป็นระเบียบที่คณะกรรมการก็ต้องประชุมกันซึ่งหากที่ประชุมว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นค่ะไปฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะเมื่อก็เรื่องของเขาจะประชุมก็เรื่องของเขาว่าไปโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะมันก็ตามระเบียบเขาว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นน่ะสับซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองนาฬิกาหรูและแหวนของพลเอกประวิตรที่ไม่แจ้งในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อปปช.นะครับก็จะได้มีการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่นะครับพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในกระบวนการตรวจสอบและหาการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนหากว่าข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับก็จะพิจารณาว่าจะยุติการตรวจสอบหรือว่าจะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปครับส่วนกรณีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ขอถอนตัวจากที่ประชุมไม่เข้าร่วมพิจารณาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็จะทำให้องค์คณะที่ประชุมปปช.เหลือ8คนและต้องเสนอบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนด้วยค่ะ